จะได้เลือกลองเลือกไป246คะแนนจาก500ทักษิณได้เป็นนายกเลือกตั้งครั้งที่2จาก500คะแนนให้ละไททักษิณได้377คะแนนครับถ้าเลือกอีกเป็นประชาธิปัตย์เหลือบ่ฮอด50ครับย้อนพี่น้องเห็นว่าเลือกไปแล้วทักษิณไทยละไทยมาเก่ามองที่พี่น้องขั้นคุณอภิสิทธิ์ขั้นหลังแล้วไปเก่าขาเปิ้นบ่ถึกพี่น้องก็ได้ได้ยกรัฐมนตรีมาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองครับผมมามื้อนี้มาหาพี่น้องเพื่อต้องการขออนุญาตท่านทั้งหลายได้โปรดมอบดาบอายสิทธิ์ให้แก่ตัวแทนของพี่น้องใต้มือผมนี่คือแม่เซียวผมนะครับคุณมุกดาพงสมบัติเพราะว่าผมกับสามีเพิ่นนี่กำนันสนันพงสมบัติไปใส่ละนันมึงเป็นเซียวกันครับเซียวอีนี่เด้อครับพุ่นนะครับเรียนหนังสืออยู่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์มานำขันโอ้เพิ่นท่าทางดีเรียนหนังสืออยู่ม.ต.3ม.ต.3เนาะเซียวเนาะอยู่ขอนแก่นวิทย์ดิผมเรียนดีกว่าเล่าดิเล่าดิขยันเรียนปีนึงนี่สั้นหนึ่งสองปีว่าง่ายๆนะคันว่าเรื่องการเลี้ยงนี่เล่าว่าปันไหนแต่ว่าเรื่องธรรมะหากินนี่ครับนายชั้นหยุดวิเชษฐพงศ์ม.ศ.3กอได้ที่หนึ่งได้เกือบ 90% เป็นอุตสาหกรรมจังหวัดผู้ที่สอบได้ที่หนึ่งนี่ต้องมาขอยืมเงินกับสนั่นพงศ์สมบัติครับนี่ล่ะหักแห้งกันบัดนี้ก็ใครได้เป็นสนั่นเนี่ยใครก็ผมอยู่มันได้นอนกับมันได้นอนกับผู้แทนมันมีเมียเป็นผู้แทนมันโง่เย้ยเลยผมครับปรบมือให้เซียวผมอีกทีนึงนะครับเนาะตามคุณครับมาวันนี้ก็เลยจะมาขออนุญาตพี่น้องแบบทักษิณแบบยิ่งลักษณ์โดยเฉพาะยิ่งลักษณ์นี่เพิ่นอยู่ไทยพรรคเพื่อไทยเนาะหาเสียง49มือเพิ่นได้เป็น49มือคุณยิ่งลักษณ์คนธรรมดากลายเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ได้เกือบตั้มร้อยครับดูบ่ได้บริหารราชการแผ่นดินภายใต้ความพ่ายแพ้ของพวกเขาดิก็บริหารยากครับตั้งแต่มาเป็นใหม่ๆนี่น้ำท่วมดิน้ำท่วมโอ้ว่าบ่เคยท่วมมาก่อนเลยผู้ลงคนว่าโอ้ยคุณยิ่งลักษณ์เอาน้ำมาท่วมกรุงเทพฯนะแล้วมันสิสร้างในปนันบ่น้ำซะเด้ครับก็สิเฮ็ดนั่นก็สิเฮ็ดนี่คัดค้านมาโดยตลอดจนเกิดภาพที่บ่ปรากฏขึ้นมีในประเทศไทยเลยคือการบีบการกระชากแขนประธานสภาการบีบข้อสอสอโยนเก้าอี้ฉีกแฟ้มกับแพ้บ่ยอมแพ้ในสภากระชากแขนสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์สอสอขอนแก่นชุมแพเฮาดีครับเป็นประธานสภานะมึงกูเตะข้อมึงก้านข้อมึงเด็ดขาดเพราะคุณไม่มีอำนาจตำแหน่งประธานสภาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหลังประธานสภานี่ลูกในหลวงมันบ่เกรงใจครับกระชากแขนประธานสภาเฮ็ดทั่วทีบทั่วแดนเพื่อต้องการที่จะโค่นล้มคุณยิ่งลักษณ์โค่นล้มที่พวกเราเลือกตั้งไปก็จนในที่สุดกะผ้ากันเป้านกหวีดเนาะอันนี้ย้อนหลังจังหน่อยมาบ้านเฮาไปเลยครับบักแขนจงเนี่ยมาไปคนอำเภอมันจาเอิ้นว่าบักเทพตาเหลือกแต่ว่าบ้านฝางสิเอิ้นว่าจะได้ผู้ฮู้คันมาแถวบ้านฝางอำเภอเมืองนี่ตรงสินส่วนไปทางชัยภูมินี่นะครับเด้อก็ไปเป็นเพราะหมอนี่ล่ะเอิ้นหมู่เอิ้นพวกมาเป้านกหวีดจนเกิดเรื่องเกิดเล่าจนได้ทหารมาปกครองบ้านเมืองนี่ครับเราต้องถือว่ารัฐบาลหรือทหารคสช.นี่ได้มาจากการที่พรรคประชาธิปัตย์ไปเอิ้นไปกวนบ้านกวนเมืองมาจนได้มีการปกครองแบบเผด็จการจนถึงปัจจุบันท่านที่เคารพครับการเลือกตั้งมันเป็นวิธีการแรกของระบอบประชาธิปไตย4ปีต้องเลือกตั้งเริ่มต้องเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งแล้วไปเฮ็ดตามนโยบายครบว่าละก็มาเลือกตั้งใหม่แต่ประเทศไทยมันก็เป็นทั้งสั้น
เลือกตั้งไปปั๊บร่างรัฐธรรมนูญปั๊บมีรัฐบาลปั๊บทหารปฏิบัติปั๊บยึดอำนาจปั๊บร่างรัฐธรรมนูญแล้วมีการเลือกตั้งอยู่ทั้งสี่ครับผมเมื่อเคยคิดว่าสิมีการปฏิวัติรัฐประหารอีกเพราะผมเกิดมาในทางการเมืองนี่รัฐประหารหลายครั้งเกินไปสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ปี0506ผมบ่ทันไงอยู่ป5ป6อันนั้นเด็ดขาดข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเอาสฤษดิ์ผู้ใดฆ่าฟินประหารผู้ใดข่มขืนไฟใหม่ประหารชีวิตเลยครับพวกมวนอยู่ต่อมากับถนอมปฏิวัติถนอมแบบนิสิตสินทุพไพเว้าต่อมากับเป็นมีจอดเสือครับพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ปฏิวัติรัฐประหารประชาธิปไตยสิเจริญปฏิวัติมันวนมันเวียนอยู่ทั้งสี่ครับเที่ยวนี้ไล่แรงที่สุดปี57เดือนพฤษภาตอนเป็นผบ.ทบ.นี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ว่าเราเป็นทหารที่ดีอยู่คุกเข่ากระซิบข้างหูรัฐมนตรีกลาโหมและนายกรัฐมนตรีผู้หญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุกเขาย่อมไหนก็บอกว่านายครับผมไม่ปฏิวัติครับนายครับผมไม่ทำรัฐประหารครับพอท่านพอข้าวเสือเหลืองเสือแดงมาประชุมกันประชุมกันตกลงกันบ่ได้ทำการรัฐประหารเลยครับยึดอำนาจง่ายเพราะบันเกียการมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประยุทธ์จันทร์โอชาจึงเป็นการมาโดยไม่ชอบเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นวิชาที่เลวที่สุดที่ทำให้ชาติบ้านเมืองถอยหลังลงคลองผมบ่ยอมรับจนผมถูกจับไปปรับทัศนคติจับไปเบิด 2-3,000 คนครับปฏิวัติเรียกนักการเมืองนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ไปกองเจมเฟมอยู่กองอยู่หอประชุมกองทัพบกผมก็ไปน้ำเขาเดี๋ยวผมจะพาคุณอดิศรไปอยู่วังวะนะวังไหนนาะกูขึ้นในใจไปอยู่อำเภอวังน้อยอยุธยาอยู่7มื้อบ่มีเวียกมียังถือปืน M16 ปืนอากาศอยู่ขอนแก่นมานี่เอาทหารไปค้นบ้านผม2เทื่อปีนหัวบ่ทอดทอดเกิบแม่มานี่เร็วที่สุดปุ๊บถีบประตูเข้าไปไปค้นน้ำตู้เสื้อผ้าไปเปิดตู้เย็นมึงสิไปหากูในตู้เย็นยังไงเป็นบ้าป่ะกูสิไปนอนในตู้เย็นคิดระยำที่สุดครับผมมากกว่านี้ผมไม่ได้รังเกียจทหารเนอะผมรักทหารที่เป็นประชาธิปไตยแต่ผมรังเกียจทหารที่ทำรัฐประหารมีหน้าที่เป็นทหารคุณไปปกปักรักษาอธิปไตยสิจะมาปกครองบ้านเมืองคุณก็ออกมาตั้งพรรคการเมืองเหมือนพลเอกชวลิตยงใจยุทธสิผมไม่ได้ขัดแย้งเดี๋ยวนี้ก็ไปขัดแย้งเพราะผมนี่ขัดแย้งกับทหารบ่ได้เมียผมเป็นลูกสาวทหารครับดร.เยาวนิตเพียงเกตมู่เดียวก็เปิ้นนี่เป็นส.ส.น้ำกันพ่อเฒ่าผมชื่อว่าพันตรีบุญมาพินสำลิดเป็นทหารมาเป็นเพื่อนกับร้อยโทเปรมดินสูรานนท์ครับอยู่ห้องแถวติดกันอยู่ห้องแถวเกียร์กายเดี๋ยวนี้พ่อเย่เปรมสิเก้าสิบเก้าแล้วสาธุให้เราอยู่อีกร้อยเศร้าปีให้อยู่โดนๆท่านครับลูกสาวทหารผมคิดว่าพ่อตาผมเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่หรอกครับเล่าแข็งแล้วตับเล่าเรียบร้อยทหารมากินเหล้าหลายเนาะไปแล้วบ่ได้แบ่งแยกเพราะทหารพ่อตาพวกผมเนี่ยเขาไม่ทำการรัฐประหารลูกสาวทหารนี่เก่งทุกอย่างแม่เสี่ยวโอ้โดยเฉพาะหาเงินเสี่ยงไม่มองไหนหายเห็นหมดแหละที่ต้องการพูดเนี่ยไหมก็ว่าต้องการให้ทหารไปทำหน้าที่ของตัวเองมาวันนี้มาเรียกร้องให้ทหารกลับกรมกรองครับยกมือไหวก็ได้ครับครับครับบ้านเมืองเขาสิบริหารประเทศเขาสิเลือกตัวแทนมาเป็นรัฐบาลเองเพราะเที่ยวนี้เจ้าเป็นดนบดมากเกินไปแต่ก็พิสูจน์ได้ว่า5ปีโดยประมาณเนี่ย
จ้าบริหารประเทศบ่เป็นเจ้าหาเงินบ่เป็นเจ้าค้าขายบ่เป็นทหารจะหาเงินได้จังได๋ท่านครับเศรษฐกิจทุกคนปราศัยว่ามันตกต่ำไปบ่ได้ดีเฉพาะคสช.ดีเฉพาะตอนมันสุขครับมีผู้ใดเบิ่งมันบ่อยู่แถวนี้เปิดไปช่องไหนซ้ายหัวก็พ่อมันแม่มันนี่บ่อยู่วับ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 ผมลำคาญผมไปเปิดเบิ่งเล่าสตาร์บนครับบ่อยู่เดียวเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีดีจังใดเนี่ยมันสวนทางกับความเป็นจริงอ้อยที่ผ่านมา400 500ต่อตันเขาขายบ่ได้มันสำหรังเป็นยังไงราคาบ่ได้แถมเมาเล่นเรื่องอย่างพาราขายไม่ได้ก็จะไปขายดาวอังคารเราเอาสวนทางครับเราค้าขายบ่เป็นอีหลีผมว่าขอเดียวบ่ต้องเป็นพูดโอ้ถึงขออื่นเราก็บ่สมควรอยู่ล่ะมามื้อนี้ผมมาบอกกับพี่น้องบ่ได้มาปลุกระดมเด้แต่มายุยงโดยเฉพาะมื้อนี้ผมดีบ่มักผมคิดว่าเมืองขอนแก่นเป็นเมืองประชาธิปไตยสังฆพอใหญ่แก้วแก้วนรปฏิชื่อได้เนาะพอใหญ่แก้วเนาะครับเนาะกินเหล่าแล้วก็ได้แก้วเบอร์ใดผมมือให้เล่านะครับพอใหญ่แก้วเรามาอยู่ได้มือนี่จักสินางน้ำผู้ใดตัวนั่นล่ะในท้องปักเพี้ยนเกตพอผมในจารบุตรเรื่องสุวรรณและนักการเมืองน้ำดีและหลายคนต้องการให้เมืองขอนแก่นนี่เป็นประชาธิปไตยครับบ่ต้องการให้เมืองขอนแก่นเดินตามคณะรัฐประหารไม่ต้องการเผด็จการบนผืนดินประเทศขอนแก่นเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญฉบับใดมาขอความเห็นกับคนขอนแก่นปรากฏว่า 85% ชาวขอนแก่นไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยนิสิตบอกว่าสว250คนมาจากการแต่งตั้งพอเดียวก็บ่น่ารับหรอกครับท่านที่เคารพเศรษฐกิจไปบ่ได้ภาวะผู้นำบ่มีเป้าจาไปต่างประเทศเป็นแต่อยากอายเขาให้เฟ้งๆเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอารมณ์ผมเป็นด็อกเตอร์เป็นรองศาสตราจารย์สอนปริญญาเอกอยู่มหาลัยสงฆ์นี่ครับมหาจุฬาสอนเรื่องภาวะผู้นำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบ่เขาจะขอครับเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เป็นแล้วก็ต้องเว้าดีๆกับแม่ใหญ่จันท่ามั้ยพ่อใหญ่แหล่พ่อใหญ่อมคือเจ้านายเจ้าของเป็นนายกก็เช่นกันต้องพูดดีๆกับประชาชนใช้อำนาจวาสนาเกินไปออกกฎหมายตามอำเภอใจเรียกว่ามาตรา44สิ่งที่ควรออกบ่ออกแต่ไปออกในสิ่งที่บ่ควรออกมาตรา44นี่เจ้าคือบ่ออกมาปราบยาเสพติดว่ะถ้าผมเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาผมจะปราบยาเสพติดให้ได้ใกล้เคียงและเหมือนกับทักษิณชินวัตรครับผมขับรถมาจากบ้านฝางจนฮอดมองนี่ครับผมถามแล้วยาบ้าบ่มีพอส่งไปขายกันนวลครับมันเยอะจริงๆเอาหูไปนาเอาตาไปเลยผมถามตำรวจถามทหารถามผู้ว่าหน่อยพวกคุณไม่รู้ว่ายาเสพติดยาบ้ามันเต็มบ้านเต็มเมืองหรืออำนาจควรที่ใส่บ่ใส่มีบางคนมาว่าให้ผมฟังผมบ่เชื่อดอกบ่แม่นพวกมันขายเองบ่พนันยังว่าอยู่ผมบ่เชื่อคันทหารบ่ฮู้ตำรวจบ่ฮู้ผู้ว่าบ่ฮู้หมาตัวใดมันสิฮู้คิดฮอดพ่อใหญ่ทักษิณครับประชาธิปไตยก็ปราบยาบ้าได้จับผู้ฆ่าได้ย่ำมือเศร้าย่ำบายทรงวัดบ่ต้องสวดบ่ต้องกุศลธรรมะไม่ต้องการฆ่าหรอกครับเขาฆ่ากันเองหันหัวก
ันหัวแข็งนี่ค่ายไปบ่ได้ครับอำนาจอย่างนี้เด็ดขาดทำไมไม่ทำไปประเทศทั่วที่ทั่วแดนมาตรา44สั่งห้ามอำเภอบ้านฝางอำเภอเมืองขอนแก่นนั่งท้ายรถปิกอัพย่ามันสิสั่งย่านขวมมานะไม่ใช่ท่ามึงจะมาย่าน้ำกูยังขวมก็เรื่องของกูตัวมึงพอเราสิไปบุญไปท่านนะครับย่ามือเศร้าหามย่ามบายยกเลิกยังมาพออีกขึ้นได้ยังไงสิเก็บภาษีแมวภาษีหมาโตละหาอันนี้เลวระยำมากพวกเข้าตัวสองตัวพ่อสู่ได้ยุหมาจรจัดแมวจรจัดแต่หลวงพ่ออยู่วัดเสียจังไหนเราสมมุติศึกหนีบอกกันตัวละหาลอยอีกจังไหนก็จะไปออกไม่มีใบขับขี่ย้อนเฝ้าไปหน้าลืมแน่ก็มีสิปรับคนละหามื่นคุณชายแบบไม่ดูว่าชาวบ้านคิดยังไงนะครับผมว่าการออกกฎหมายจังสี่เศร้าซะจะเลิกได้ก็ต่อเมื่อประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกอีกยึดอำนาจก็พอแรงแล้วทำลายประชาธิปไตยก็พอแรงแล้วยังสิบ้าให้พี่น้องเลือกอีกการเลือกตั้งครั้งนี้24กุมภาพันธ์มึงเลื่อนบ่ได้หรอกอันเลื่อนถือตีนคนคนแข็งเที่ยวเนี่ยท่านครับเลือกตั้งหลังรัฐประหารเขาเลือกเรียกว่าเลือกตั้งไม่ปกติปกติยังไงเพราะมันเอาเปรียบ250คนบัตรใบเดียวตะกี้2ใบเลือกคนเลือกพรรคเดี๋ยวนี้มันย่านเพื่อไทยสนามันเลยเอาใบเดียวพี่น้องฮู้อีดอกสู่กัน2มุมที่ว่านี่มุมแดงมีอยู่5พรรคฝ่ายประชาธิปไตยฟังดีๆก็ต้องโสกันเนี่ยมุมแดงประชาธิปไตยมี5พรรค1เพื่อไทย2เพื่อไทย3เพื่อไทย4เพื่อไทย5เพื่อไทยครับมีพรรคเดียวพรรคอื่นไม่แอ่นแปรจะบ่ต้องไปสนใจพรรคไฟน้ำเงินนี่ฮู้อยู่ว่าพรรคสืบทอดอำนาจผมบ่อยากว่าให้เพิ่นหรอกครับเพราะเขาต้องการลงจากหลังเสือมันลงจากหลังเสือไม่ได้มันสร้างความอับประยศให้แก่ชาติบ้านเมืองมากมายเหลือเกินพี่น้องครับผมมามื้อนี้บ่แม่นว่าผมมาซอยเฉพาะมุกดาหารเด้ผมก็มาหาเสียงผมคือกันเด้ครับผมก็สมัครคือกันเด้เที่ยวเนี่ยอยู่พรรคเพื่อไทยนี่ละแต่ลงบัญชีรายชื่อครับคันกามุกดาปั๊บมันบ่ออกผมโลดตัวเนี่ยไอ้ผมเป็นแน่พี่น้องที่เคารพครับก็ได้เป็นผู้แทนมา12ปีครับตั้งแต่ถึงตัดสิทธิ์สมัยทักษิณชินวัตรปี49จนฮอด6162บ่ได้เป็นน้ำเขาเลยครับคันเป็นเสี่ยวนี่คันเลือกมุกดามันได้ผมนำนี่คุณอรณรงค์ครับสารผลนี่เขต2ภรรยาคุณภูมิสารผลเป็นรัฐมนตรีที่ซอยพี่น้องเรื่องจำนำเขาแต่มีคดีความหลังรัฐประหารครับติดคุก36ปีพี่น้องที่เคารพซอยไม่ใหญ่เจนท่าไม่ใหญ่สีให้มีฐานะความเป็นอยู่ดีผัวติดคุกเที่ยวนี่เอาเมียล่มแทนปบมือให้อรณรงค์ครับเลือกมุกดาอรณรงค์มันมาออกผมนำให้ผมเป็นแน่พี่น้อง12ปีหรอกเป็นเสี่ยวนี้ผมรับปากว่าคันมีโอกาสเข้าสภาผมสิไปเมียนผ้าเข้าบักประยุทธ์จันทร์โอชาครับพวกนี้ผมสิไปแอบดอกผมเมื่อแรกท่านประธานที่เคารพผมอดิศรเพียงเกตเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นคุณอดิศรนั่งมาเลยผมไม่นั่งครับผมปวดท้องพูดครับจะว่าผมไม่ได้พูดในสภามา12ปีแล้วครับผมขอปรึกษาท่านประธานหน่อยว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาทำรัฐประหารนี่ใช้เงินภาษีก่อน 4,000 ล้านใช่หรือเปล่าครับโอ้มันสิบ่แตกบ่ครับบ่แดงอ่ะผมที่ขอกล้าบ่กล้ามันที่สุดแล้วผมนี่บ่ต้องมาถามแล้วไปถามเถาสนันขจรประสาทเลยผมมาอภิปรายในสภาสนันขจรประสาทเลขาประชาธิปัตย์รัฐมนตรีมหาไทยตายค่าสภา45ล้านผมมือให้ลูกหลานเจ้าของในเบียงพี่น้องเลือกผมผมไม่เมาแทนเป็นเลือกไปเลือกมา
ได้เป็นรัฐมนตรีซีเชื่อหรอพ่อว่าโก้ไม่ธรรมดาเลยมันเป็นเจ้าของเก่งหรอครับเพราะว่าพื้นเพศอะไม่ได้ตั้งจากพี่น้องปู่ผมนี่อยู่บ้านหนองหัวคุ้ยมั่นจานี่ครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนซื้อแล้วไปเอิ้นหนองหัวคุ้ยไม่ได้กินน้ำเลยครับต้องเอิ้นบรรทาสวรรค์ตำบลหนองไห่หนองแฝนทาสลานปู่ผมนี่ซื้อกึมเป็นนายห้อยงัวอ่านหนังสือบอกครับยาซื้อวายาลาตาบอดก้อนตายนี่หลานปู่กึมนะครับผมเพิ่งเห็นหลานปู่กึมในเมืองเนี่ยก็ได้เก่งยังพี่น้องขอนแก่นเก่งก็ไปกับไปเป็นรัฐมนตรีอภิปรายปกป้องไปผมมาอยู่กับทักษิณนี่ผมหูว่าคันผมเป็นผู้แทนผู้เดียวผมซอยพี่น้องบ่ได้เบิดผมมีความภูมิใจที่ผมได้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีได้มีส่วนพักดันเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคครับผมเห็นพี่น้องผมสิออกลูกบ่งัวกับคุ้ยแล้วครับโต2โตนี่จะออกได้คัน30บาทมันเป็นตาออกอยู่ดิ3คนละ30ตกตกผู้ละ10บาทผมดีใจที่มีส่วนในเรื่องกองทุนหมู่บ้านผมดีใจและอันแน่ๆที่ไปอยู่น้ำเพิ่นผมก็เลยอยู่ตรงนี้มีคนมาส่วนผมเตะเอาได้มึงมาหาอยู่งูกูได้เงินสำนีพอขี่พอติวบุหรอกพี่น้องที่เคารพครับเฮาสิอยู่ดีซอยประเทศให้เป็นประชาธิปไตยคันเป็นประชาธิปไตยแล้วมีคนคบค้าสมาคมเขาก็ขายออกยางพาราก็ขายได้ครับเดี๋ยวนี้เขาบ่คบกับประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วยังไงมันเป็นอีกบ่ครับผมเชื่อมั่นครับเขตบ้านฝางเขตอำเภอเมืองนี่เขตประชาธิปไตยสมัยก่อนมีบางคนย้ายไปอยู่กับบักเนี่ยบักหยังล่ะอยู่บุรีรัมย์ปรากฏว่าอยู่กับเฮาซื้อเสียงดีไปอยู่น้ำบักห้อยนี่ไปใกล้กับเขาในตลาดแม่ค้าบ่ขายของให้ครับสิเผาห้องเฮียนผู้แทนครับเอารุ่นแรกในพี่น้องที่เคารพเที่ยวนี้เมืองขอนแก่นต้องสร้างวีรกรรมไอ้แกชาติบ้านเมืองโดนจากนอกไปสำหรับอดีศรเพียงเกียรติพี่น้องทั้งหลายกสิโมจักเที่ยวกับเสือแดงเที่ยวกับต้นที่เคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นนักการเมืองเคยต่อสู้ได้ที่การเมืองมาก่อนอดีศรเพียงเกียรติมาฮอดแล้วที่ขึ้นให้พอเกิดเยอะเนี่ยต้องคิดกันอันที่สอนเพียงเกียรติครับพี่น้องครับหลังจากอันที่สอนเพียงเกียรติเราแล้วกับถือว่าเป็นการปิดเลขที่ของคุณพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับเชิญพบกับอันที่สอนเพียงเกียรติครับท่านครับขอกราบเรียนพี่น้องชาวบริบูรณ์มหาสารคามที่เคารพย่างสูงครับผมชื่ออดิศรเพียงเกตหลานปู่กรบ้านแก่ดำนี่ครับพอผมท่องปากเพียงเกตปู่กึมนี่เป็นคนแก่ดำเมื่อเปิดโรงเรียนปิตุภูมิอนุสรณ์ที่บ้านแก่ดำเป็นคนสร้างสะพานใหม่ในหนองแก่ดำไปบ้านหนูขัวครับแล้วก็ไปจบป.7อยู่บ้านขามเถามหาสารคามเรียนป.1ป.2อยู่โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามครับหรือว่าปู่กับย่าอยู่หม่องนี้แต่ว่าแม่ผมนี่เป็นผู้ไทยผู้สกลนี่บ่ล่ะผมขาวคือแม่นี่ก็พอกับแม่สิได้กันกันยุ่งอยู่เลยครับทางผู้ไทยเขาว่าบักลาวดาบดำมาท่านนี่กับอีผู้ไทยดาบแดงเนี่ยก็ชื่อใดกันกันพักหอมกันเถอะพี่น้องครับที่บอกให้ฟังเบื้องต้นผมก็เป็นคนสารคามแต่ว่าพ่อแม่พอเป็นไปจบธรรมศาสตร์ก็ไปเป็นทนายผู้ขอนแก่นเพิ่นก็สมัครผู้แทนได้เป็นผู้แทนคือยังท่านประยุทธ์สิริพานิชนี่ล่ะผมก็ได้เป็นลูกผู้แทนท่านบอกประยุทธ์เดี๋ยวมันก็ขวงๆนี่แหละผมก็อยากบอกเปลี่ยนซื้อไปอย่างละกูบากซื้อประยุทธ์มามันแต่ว่าผมมีกระลังหนึ่งบ่
เอามีกระนั้นมันก่อนพร้อมอีกโอ้แย่พอออกตัวนี้ครับท่านที่เคารพยินดีที่สุดที่ได้มีโอกาสมาพบพี่น้องครับ5ปีแล้วบ่ได้บ่เรื่องการเมืองกันเลยอย่าบ่พ่อตายท่านไป3คน5คนมันก็จับครับถูกปิดกั้นทางเสรีภาพทางประชาธิปไตยยึดอำนาจจากคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนเป็นผบ.บ่คือเด้ผบ.ทบ.คุกเข่าใส่เพิ่นหลดกระซิบข้างหูรัฐมนตรีกลาโหมแต่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์กระซิบข่าวใดออกนายครับผมไม่ปฏิวัติครับนายครับผมจะเป็นกำลังให้ท่านครับก็ท่านพ่อข้าวอื่นเสือเหลืองเสือเหลืองแสงไม่ประชุมกันตกลงกันว่าได้ยึดอำนาจได้ครับการยึดอำนาจเป็นการพาประเทศถอยหลังเข้าคลองพาประเทศลงคลองลงทะเลครับอันไหนดีอยู่นี่ชุดเลยผมก็มีอย่างส่วนตัวกับคุณประยุทธ์ไม่ได้เครียดในผมกันแต่ผมสั่งแล้วคุณรัฐประหารทำไมคุณยึดอำนาจยิ่งรัฐชินวัตรทำไมสร้างเราหลายครับสร้างยิ่งรักหลายครับก็ยิ่งรักก็เป็นสอสอหาเสียงกว่าจะได้มีนโยบายซอยชาวบ้านชาวบ้านก็ลืมตาอ้าปากได้จำนำเขาเรื่องเดียวเลยพี่น้องก็คุ้มค่าอยู่เลยครับแล้วคุณไปยึดเขาทำไมพี่น้องพอเลยมือมีสินค้าการเกษตรโดยเฉพาะเขาละถึงราคาเนี่ยมีเงินปีท้องดาวรถปีกับนี่มันหนักหัวมึงบอกผมจูบบักประโยชน์ ผมสร้างแล้วมองนี่ครับเผด็จการไม่เคยทำให้ประเทศไทยเจริญครับมีแต่ประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้ถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเด็นการประชาธิปไตยตอนนี้เป็นประชาธิปไตยอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาทั่วโลกเขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมี2ประเทศทั่วโลกที่ปกครองโดยทหารประเทศแรกอยู่แอฟริกาใต้ประเทศที่2คือประเทศกาลาแลนประเทศไทยนี่ครับสองประเทศอับอายใครนะผมก็เลยคือว่าเอาละสรุปพ่วงได้ว่ายึดอำนาจมาแล้วอยากเป็นต่อครับเป็นปัญหาของพวกเฮาโวสันๆว่าสิให้บักบ้านี่เป็นต่อบ่สิให้มันยึดอำนาจอีกบ่คุณยึดอำนาจมา5ปีแล้วเฮ็ดดีกับพ่อว่าแก้ปัญหาปันใกล้กินนักแด่ย่ำสาวหลอกนะครับทั้งหนึ่งเข้าปากทั้งหนึ่งติดจีนดึงใส่ดึงขัวมีอย่างไรที่เราดีครับเศรษฐกิจก็ต้องเข้าถึงสุทินเข้าละเอียดแล้วเลวร้ายที่สุดครับประชาชนทุกยอมย่าพูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่วันศุกร์มันบอกว่าเศรษฐกิจดีเปิดไปช่องไหนก็พ่อแต่แม่มันนี่ใส่ขัวพองรถเขาจะถีบโทรทัศน์ก็มีเงินซื้อไหมอ่ะพี่น้องความเป็นจริงเศรษฐกิจพอดีแต่มันออกทีวีภาพมูบอกเศรษฐกิจดีก็มา5ปีแล้วครับเรื่องเดียวนี่มันก็ว่าเอาไปใต้ดูแล้วจะมาปฏิรูปการเมืองมันอะไรวะมาปฏิรูปการเมืองปฏิรูปไปปฏิรูปมาไปสูบซวมเอานักการเมืองไปอยู่นั่นครับแต่ก่อนด่านักการเมืองเดี๋ยวนี้นักการเมืองผู้ใดเขาวัดขอให้ไปอยู่สิทธิมนุษยชนถูกละเมิด 2-3,000 คนครับผมกับสุทินถือทหารผมก็ถือทหารเอาไปปรับทัศนคติอยู่70,000ครับเอิ้นไปหอประชุมกองทัพบกคุณได้สอนรอเดียวนะจะพาไปอยู่วังเลยจะดีใจฟังไหนเนาะเอาไปมาไปอยู่อำเภอวังน้อยอยุธยามีใครทหาร
ปตอปืนต่อสู้อากาศยานยุคเจ็ดมือท่านครับเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ต้องพูดถึงเลยครับถูกกับทหารติดตามผู้ใหญ่บ้านไปช่วงผู้ว่าไปช่วงผู้ใดไปช่วงทหารเต็มหมดวันนี้ทหารตำรวจก็มานะครับแต่ผมถามหลายคนแล้วผมมาฟังจะซื้อดอกลูกพี่เลือกซื้อเลือกเพื่อเท่นะครับนะผมมึงให้ทหารได้ไหมล่ะตอนชุมนุมอยู่ที่ผ่านฟ้ามีรถถังมาจากสะพานพระปิ่นเกล้าครับคนเสื้อแดงผู้หญิงนอนขวางเลยครับรถถังไปว่าได้บักขับรถถังสิบเอกออกมาเบิ่งมาซองผมมีเมียกูบอกครับพอเมียทหารเสื้อแดงมาครับผมมือเห็นเมียทหารเลยไม่มีวุฒิภาวะเป็นผู้นำผมก็เคยเห็นนายกผู้ใดทนท่านว่าสุจินดาบ่ดีแล้วก็บอกว่าสมมติเป็นนายกตอนนั้นคือเราหวานเอาพลเอกสุนทรคงสมพงษ์จอเสือครับที่ยึดอำนาจพลเอกจะใช้ก็บ่ดีอยู่ครับจอมพลถนอมก็พูดใช้ได้พลเอกสงัดชลอยอยู่ก็บ่ดีจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์ข้าพเจ้าแล้วมีชอบแต่เป็นผู้เดียวเนาะเราก็บ่ดีท่านเจ้าเป็นบริการเจ้าคือผู้ศึกษาว่าบรรพบุรุษเผด็จการเขาพูดดีว่าเป็นบักมือคือสุทินบ้านพุทธิภาวะผมเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษสอนเรื่องภาวะผู้นำปริญญาเอกครับผมสอนด็อกเตอร์นี่อยู่มหาจุฬาสอนพระสอนโน่นนั่นบักภาคนี่ว่าเขาจะขอครับเพชรจะได้อยู่ได้ห้าปีไปตั้งนึงยอดมาตา44นี่แหละแม่ก็บ่อยากให้พี่น้องไปเสียอกเสียใจเสียชีวิตอีกคันสู้ก็สู้ได้มือปฏิวัติกันแต่เฮามันตายมาแล้ว99ศพบาดเจ็บ 2,000 ครับมันบ่มีปืนเหตุที่ตายเพราะอะไรบ่ล่ะคือสภาพปีหาอาสองอาสามเพราะกระสุนความเร็วสูงบ่ล่ะโอ้กระสุนเข่าเกียร์หนึ่งนี่จะบอกพลาดไม่คิดได้จ้ะกระสุนมาจากใครนะครับผมไม่อยากพูดคันกูมีปืนมึงก็ตายคือกันมึงหูจ้ากูหรือคอมมูนิสต์เก่านี่ผมไม่คอมมูนิสต์นี่ไปตระกูลผมที่สู่เพื่อความเป็นธรรมประชาธิปไตยพอใหญ่ท่องปักเพี้ยนเกตสอสอขอนแก่นผ้าลูกผ้าเมียลูกเก่าเมียหนึ่งเป็นเท่าไรนะ11 12 9 10 10 11คนเข้าป่าปึ๊ดไปอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหลังเหตุการณ์6ตุลา19เห็นฆ่านักศึกษาถ้ามันมีปืนขึ้นเขากูเมียมึงแล้วแต่ผมบ่เห็นเอายึดก็ยึดไปแต่ขอเตือนหน่อยยึดอำนาจก็บริหารอำนาจตั้งกันอยู่อำนาจบริหารประเทศมันไม่ใช่กองทหารจะมาซ้ายหันขวาหันมันบ่ได้เป็นยังจะฆ่ากูฮู้คุณปกครองแบบทหารกับพลเรือนบ่ได้ผมไม่ขอสังเกตอยู่สรุปแล้วผมคิดว่าคิดละเอียดแล้วว่ามันโดมดีเขาครับ1เดือนพฤษภาคมปี57คุณปล้นอำนาจมาสถาปนาเป็นเจ้าอาวาสบ่มีอุปสาบวชให้มึงบวชเองไล่เจ้าอาวาสเขาหนีไล่เจ้าของบ้านเขาหนีให้เฟ้งเฟ้งมาตา44แบบสุทินพูดเลยครับอำนาจล้นฟ้าห้ามบ่ใส่ถือแน่วใส่ให้มันถือแน่วได้ไหมมันอำนาจล้นฟ้านี่ทำไมไม่ปราบยาเสพติดให้ผมไปหางซาบ้านบ่ให้นั่งท้ายรถปิ๊กอัพแม่เมาย่างรถควงมานะเอาคู่สิไปบุญไปท่านกูก็นั่งควงก็ไปเรื่องของกูตอนเศร้าหามตอนบ่ายยกเลิกภาษีหมาภาษีแม่ภาษีทิ้งบาทที่ปั๊บไปครับที่หามื่นบาทซีมูนี่มันขึ้นได้ยังไงกลัวขันแดงกลัวปฏิทินชายชาติทหารออกสามศอกย่านขันแดง
ผมก็เลยว่ามาคันเป็นจังซี่แล้วอย่าให้เราอยู่ตัวครับอย่าให้ประยุทธ์จันทร์โอชาปล้นอำนาจพี่น้องเป็นครั้งที่สองครับเพราะครั้งแรกคุณปล้นอำนาจแล้วคุณมาโกงอำนาจประชาชนโดยการร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโกงอำนาจวุฒิสมาชิกแต่เดิมคนสารคามเคยเลือกตั้งเดี๋ยวนี้คุณเอาอำนาจเลือกตั้งของประชาชนไปแต่งตั้งวุฒิสมาชิกหมด250คนคุณโกงอำนาจลงจากหลังเสือเถอะนี่ลงบ่ได้ครับกล่าวว่า250คนที่แต่งตั้งเองที่มายกมือให้เจ้าของเป็นนายกรัฐมนตรีมันเอาเปรียบงูอย่าหวังเลยครับขันประชาชนมาหลายไปนี่ผมหมดเวลาสวัสดิ์สิริพานิชสุดารัตน์ไอ้คำมึงคิงพี่น้องเหม็นสาบประยุทธ์บัดจวนประเทศครับพ่อก็อยู่บ่ลูกไปเลยโอ้ยพ่อบ่ถนัดปานใดพี่น้องที่เคารพครับมันไม่เครียดมันขมหรอกการเมืองคือเรื่องความเชื่อคันพี่น้องเชื่อว่าประเทศนี้ปกครองโดยประชาธิปไตยจังสิเจริญให้มาเลือกทางพรรคเพื่อไทยวันนี้เขตเลือกตั้งนี้อาจจะมีปัญหาอยู่แต่ผมว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเรื่องประชาธิปไตยนี่ต้องเลือกลูกกบก่อนเขาให้เลือกไปเดียวบ่มีเหลือเลือกคนกลางกับคนล่องครับเข้าใจตัวเนี้ยหูจักกันเบิดนะครับแต่เขาให้นับเพื่อไทยก่อนเพราะเพื่อไทยจะต้องไปจัดตั้งรัฐบาลลุดออกจากนี่บ่ได้พรรคที่อ้างว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันนี่พุ่นละได้เท่าไหร่จะไปโฮมแต่ว่าหลักที่สุดคืออยู่ที่เพื่อไทยพรรคเพื่อไทยคิดละเอียดนะครับคิดละเอียดจังว่าพ่อละออพ่อมาเสียวบุรีลงเขตคิดไปคิดมาได้นักเรียนนอกกับอดีตนายกเทศมนตรีบอกมือแล้วว่าคือพ่ออยู่เรื่องเดียวเรื่องผู้ยิ่งผมไปกับต่อประยุทธ์นี่ทักษิณตาหน่อยใช่อยู่ดิผมนั่งถ่อประยุทธ์ว่าท่านอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องอายุครับผม66แล้วก็74ซะเมื่อ67ปีหน้าแล้วก็60 75คือกันกับพรรคเพื่อไทยกันกองอาวุธดีต้องขอโทษขออภัยคนอื่นด้วยคนอยากล้มหลายพรรคเพื่อไทยขอนแก่นเงินอยากล้มหลายครับเขาเป็นส.ส.อยู่แล้วเสียเขาไปสิงไสปืนกระรอกก่อนแล้วถ้าสกอตเป็นลูกพี่แล้วถ้าสกอตผู้บ่าเลยโอ้มกันอย่าผิดกันครับเลือกไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งสิ้นเลือกจีรวัตรได้ประยุทธ์แถมได้อดิศรเพียงเกียรตินะครับผมมาหาเสียงให้เจ้าของพ่อเลยครับคุณพ่อเป็นผู้แทนเลยนั่งน้ำหลดน้ำลากอะไรบ่ได้เป็นผู้แทนมา12ปีแล้วได้ครับนี่คือตัดสินตั้งแต่ปี49พร้อมกับทักษิณครับบ่ได้เฮ็ดผิดพ่อแปรมันสิขาเสือตัวเดียวมันเผาป่าครับขี่กระป๋องน้อยก็ตายน้ำกันอย่างสร้างเงี้ยก็ดอกกันนี้แหละทักษิณทักษิณชินวัตรเป็นใครครับเป็นลูกชายนายเลิศชินวัตรส.ส.เชียงใหม่ครับนายจีรวัตรเป็นใครครับเป็นลูกส.ส.ประยุทธ์สิริพานิชครับนายอดิศรเพียงเกตเป็นใครเป็นลูกสอสอทองปักเพียงเกียรติครับสามคนนี่พ่อกันไปปันง่วงง่ามผูคือกันผมก็ทักสิมเลยงานไปใส่คือกันเพราะเป็นลูกผู้แทนคือกันท่านดีรบสร้างเราเพียงยังล่ะสร้างย้อนมาเลือกตั้งยังไหนแพ้เรายังนั้นปีซีซีตั้งไทยรักไทยพ่อเอทักสิมเสนอนโยบายที่พี่น้องหูก30บาทกองทุนหมู่บ้านปราบยาเสพติด500คะแนนสอสอไทยรักไทยได้
246ครับเลือกตั้งที่2 500คนไทยกับไทยได้377ครับประชาธิปัตย์เกือบ 0,000 ครับคันเสียเลือกต่อไปบ่ไหวสมคบคิดกับทหารพลเอกสนธิบุญญกลินบักบิ๊กบังเนี่ยเมียนพระเขาทักษิณครับยึดทรัพย์ทักษิณไป 46,000 ล้านครับประยุทธ์จันทร์โอชาเรียนแบบสนธิบุญญกลินว่าการปฏิวัติครั้งก่อนเสียของไปเลยไอ้พวกบ้าเนี่ยอยากยึดอำนาจก็เสียของประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิวัติยึดอำนาจยิ่งลักยึดทรัพย์ยึดเงินยิ่งลักไป 35,000 ล้านหาเงินมาเป็นหายึดแต่เงินหมูปล่อยได้ยังไงล่ะครับเงินใส่เกือบเบิ้ลแล้วนี่คงคั่งตอนทักษิณเข้ามาบริหารประเทศเป็นไงประเทศไทยเป็นหนี้ IMF ครับแล้วมาอยู่2ปีแล้วใส่หนี้ได้ผมว่าดร.สุดารัตน์เกยุราพันธุ์คันเป็นนายกก็สิว่าใส่หนี้บักพากนี่ล่ะมันเห็นไหมมีทวงหัวทหารหาเงินบ่เป็นที่ผมมานี่ขึ้นก็บ่ขึ้นคือทักษิณทักษิณขึ้นหาเงินเย็นจันท่าย่ำลูกแล้วเอาออกลูก30บาทเฮ็ดจังไดกองทุนหมู่บ้านบางกองทุนครับอยู่ที่ปากเขตกองทุนหมู่บ้านเริ่มจากล้านเดียวเดี๋ยวนี้มีเงิน140ล้านครับอยู่หนองสาหร่ายกาญจนบุรี150ล้านครับก็ขึ้นจังซั่นแต่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นยังมาเนี่ยใส่งบประมาณใส่เงินเค็งแต่คิดตามที่ทหารคิดคือไปซื้อเรือดำน้ำล้นเก้ารัชกาลที่9บอกว่าเรือดำน้ำในอ่าวไทยมันอ่าวไทยมันตื้นมันดำบ่อเปิดมันเห็นคุยหลังครับแล้วมึงสิไปสู่มึงสิไปดำแนวไหนสิไปสู่กับเวียดนามสิงคโปร์ถามแน่ว่าทำไมลงกับเล่าเรือดำน้ำมึงสิไปยังไงวะเพราะเล่าบ่มีทะเลซื้อรถถังจากยูเครนทหารขึ้นแล้วนะซื้อเครื่องบินขับไล่ขับทหารอากาศมันต่างกันครับขันเขามาอีกมันก็จะใส่งบประมาณกระลาโหมสูงขึ้นสูงขึ้นพี่น้องก็ยากจนลงยากจนลงอีกผมยอมบอได้มือนี้เลยบริมาภูมิระดมพี่น้องเลยครับแต่มือนี้ไม่ยุ่งย่องโดยเฉพาะมือนี้ครับให้เห็นเปียกเห็นงานครับพี่น้องแรกนี่ชาดูต่อให้ผมเป็นผู้แทนเนี่ยครับเข้าไปพร้อมกันเนาะ1 2 3อ่าเลือกไอ้ออฟจริงวะได้ผมแถมได้พอพอท่านที่เคารพเก็บเวียกซะแล้วเนี่ยกลับไปดิอาบน้ำอาบทาซะพักแป้งซะกูเมียถามก่อนหลดเจ้าสิเอาจังไหนเท่าสิมุ้มแดงหรือมุ้มน้ำเงินถ้ามุ้มน้ำเงินจะหาจะออกไปข้างนอกไหมถ้ามุ้มแดงเพื่อใช่มากกว่าสีเกาหลังไห่จะได้หลังจากนั้นก็เรียบร้อยไปหาหลวงพ่ออื่นจังหันจังเพ่งครับบอกซะบุมียุคใดสมัยใดที่ฝ่ายอาณาจักรฝ่ายรัฐบาลสิยุ่งกับพระหลายปีนี้ครับซึ่งเจ้าคุณชั้นพรหมรองสมเด็จบวชมหาสิบปีถือพิษบ่งหูครับผมมาหลวงพ่อได้คัดแขวปวดๆไปด้วยครับแดงเบิ้ดโตยกเว้นแต่จีวรครับบอกกับหลวงพ่อซะไปใส่เบาไปใส่เบาครับนี่คือหน้าที่นี่คือบทบาทของทหารเอกของพรรคเพื่อไทยครับขอแต่งตั้งให้ท่านเป็นทหารเอกกองหน้าของฝ่ายประชาธิปไตยณบัดนี้ตัน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 จัดการครับพี่น้องผมบ่ได้อยู่ได้เศร้าดอกปีใหม่บ่ปีใหม่ก็บ่ฮู้กับพี่ประยุทธ์ไปตลอดยืนยันว่าเที่ยวนี้ชัยชนะของพวกเขาจะรุนแรงมากกว่ายิ่งลักษณ์ครับจะรุนแรง
มากกว่าพลังประชาชนจะรุนแรงมากกว่าไทยและไทยสองครั้งครับเพราะ6ครั้งที่ผ่านมาเราชนะหมดแต่เที่ยวนี้จะถล่มทลายมากที่สุดเท่าที่มีประเทศไทยมาเพราะเขาสร้างเกาะประยุทธ์จันทร์โอชาเขามาคือสิโดนแต่ยี่สี่กุมภาคือบนเหลือมืออื่นทั้งนั้นแล้วใช่ปะจะได้ออกไปเอาผลิตการออกไปเร็วเท่าไรประเทศชาติเริ่มต้นใหม่ดีเท่านั้นครับบ่มีผลิตการยังดอกที่เฮ็ดประเทศชาติไปสู่ความเจริญว่าคำไหนประวัติอย่ามาเรียกผมผลิตการนะพนะเอากูให้กูเอิญมึงมาจังไหนก็มึงยืนอำนาจมายังยัดโสโอหังประเด็จการจะสร้างประชาธิปไตยมีที่ไหนครับงาช้างไม่งอกออกจากปากหมาชั้นใดประชาธิปไตยก็ไม่งอกออกจากปากไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างแน่นอนผมรับปากกับพี่น้องครับขอนแก่นมีส.ส. 10คนบ้านผมยกเพื่อไทยเบิ้งทุกเขตครับสัญญาพี่น้องสารคามยกบ่ครับเที่ยวนี้บกมือเดียวดังกันเดียวของเป็นสัญญาร้อยเอ็ดก็ต้องห่วงยกอุดรแห่งโอ้ยน้องค่ายเดือดประนามครับเดือดประนามเลยครับแต่ผมมาบอกประยุทธ์มึงสิอยู่จังไหนวันเลือกตั้งมันจะเป็นวันมรณะของคุณประยุทธ์จันทร์โอชากรุณาเปลี่ยนหีบบัตรเป็นหีบศพของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาครับวันนี้บริหารจังไหนเขาจะมาว่ากันบอดีขันซีปีเตะออกถ้าดีเรื่องใหม่ประชาธิปไตยเป็นอย่างนั้นผมมาบอดีผมขอกับพี่น้องวันนี้ถ่ายทอดเฟซบุ๊กไลน์นะครับถ่ายทอดโดยลูกชายผมว่าลูกชายผมนั่งนี่คุณแทนราชเพียงเกียรติครับได้18ปียังหนุ่มอยู่เด้อครับว่าสิเป็นลูกเขยบริบืออยู่ได้นี่ผมเป็นเสียบอกช่างใช่ก็ใช่ลุงเรื่องบางทีมันฟ้าวโหดไปแล้วเสียวกันโอ้ยไปเผาอีวัดผู้เขาท่องนั่นเสียวผมสาธุลาท่านใจเอ้ยตายให้มีประโยชน์ให้มึงท่านพี่น้องเขาผู้หามึงก็บอกให้มากาเพื่อใจเลยมึงเด้อเดี๋ยวกูที่กวนหน้าไปหาตาอีตนกับบอกคนตายเนาะให้พี่น้องฟังเสียวผมมันตายย้อนลำใส่ไงครับปักลำใส่ไงสองศอกตัวมันกินก้อยเนี่ยผมว่าเก่งแล้วมันเก่งกว่าผมหรอกนี่บอระบือหลานได้บ่นี่โอ้ยเห็นงวดตัวนึงอยากอ้าปากยำอยู่ได้นะครับขี้ข้างบัดนี้ก้อยลาบที่ผมกับบับอยู่นี่มันไปอยู่ในลำใส่ไง3มื้อจังสิไปนี่ครับจังสิย่อยบ่บัดนี้กินหยังบ่ได้ขนาดไข่เกี่ยวมันยังเอาบีใส่มั้ยครับมันมักบ่ได้เด้อหมู่เด้อให้ไปสู่สวงสวรรค์ป้าบ้านสารข้างคือบ้านของท่านว่าผิดพลาดยังไปไม่ได้ขอโทษครับเพราะว่าเจตนาว่าอีหลีบ่มีถอนท้ายทอดไปพี่น้องบอกต่อๆกันไปครับผมพยายามทักษิณกับยิ่งลักษณ์มาแล้วเขาก็อยากให้บอกถึงเพิ่นว่านะห้ามเอารูปทักษิณยิ่งลักษณ์มาติดกับผู้สมัครมานะแล้วสิห่างกูยังกูหักเล่าไปเบิ้งไปพ่อยิ่งรักยิ่งดูไวครับขาวจุนพูนจะพี่น้องเอ้ยงามพวกเรายืนไก่จนสั่งนี่ผมน้ำหนักลด7กิโลออกกำลังในสาวายน้ำเตะมีโฟมบ่ได้คือต่อเรื่องนั้นหรอกพี่น้องแล้วกอดผมแล้วให้พี่ขาพี่ขาไปอ่ะอดเอาจังไรก็ได้มากหรอกวันดีใจกับลูกไส้เล่าที่ลูกไส้คุณไปนี่ครับเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งคณิตศาสตร์ระดับโลกที่ออสเตรเลียได้ที่2ได้เหรียญเงิน2อันครับผมเมื่อให้ลูกชายยินรักด้วยครับดีปันใดกะสั่งสัวปันใดกะสั่งบ่สู่อยู่เมืองไทยหรอกครับ
เมืองไทยเป็นเมืองสุโขส่วนพ่อใหญ่ทักษิณนี่ฟ้องคือกบครับแข็งแรงเป็นทนายครับแต่ว่าแข็งก็คือทอดบ้านที่เราได้ล่ะผมกับทักษิณคือกันที่บอกว่าเป็นลูกผู้แท้นน้ำกันเรียนหนังสือก็พอตั้งกันก็เป็นด็อกเตอร์จากอเมริกาผมก็ด็อกเตอร์จากอินเดียมันก็เตอร์คืออะไรล่ะพี่น้องเราเรียนในร้อยตำรวจผมเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นลูกผู้แท้นที่ว่าเนี่ยพวกคือกันอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องเงินถือยืนซับไป 46,000 ล้านแล้วออกไปต่างประเทศไปได้เบิร์ดทั่วโลกเลยไปลงทุนเหมืองทองคำที่แอฟริกาใต้ได้ขึ้นมาเพิ่นแล้วครับคือบอกคนที่สี่มาบริหารประเทศไทยหาเงินเป็นมาเป็นใส่เงินเป็นคือมึงประยุทธ์เขายังสร้างมึงแต่ว่าขอถอนคำว่ามึงก็ได้วะมาลึงมาประเทศนี้ไม่ใช่เวทีละครนะครับไม่ใช่เวทีที่จะให้มือสมัครเล่นมาทำต้องเอามืออาชีพขับรถครับเราไม่อดอยากที่จะเอาผู้นำเราเลือกผู้นำได้เราเห็นเขาบริหารมา5ปีแล้วมันบ่เป็นเก้าจะต้องเอ๊ะประเทศโอ้ยบอกให้ฉันนี่ล่ะยังเสียเขาเป็นอีกอยู่นี่ผมเสืออยู่ครับเขาที่สู่เขาได้เขาก็ต้องเอาเงินมาให้เนี่ยล่ะคันบ่เลือกตั้งก็ไม่มีกันให้เงินดอกครับเรื่องธรรมดาบ่ว่าบ่กระทำแต่ว่าให้คือเมืองขอนแก่นเนี่ยกินเราแล้วกันได้แค่เบอร์ไหนครับพ่อยี่แค่สมัยตะกี้เลี้ยงเราได้เนาะเมาเราเออบ่แค่เบอร์ไหนวะเมาเบอร์อื่นจะยังไปกากาพ่อยี่แค่กินเราได้สวัสดิ์ทิมบัตรได้กระจ่างครับรับเงินพรรคพลังประชารัฐแล้วว่ากาบัตรพรรคเพื่อไทยมันสิยากยังบ่ได้เจ๊ผมกลัวเจ๊ของมึงเบิ่งแล้วครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายขอรบกวนเวลาพี่น้องเท่านี้ล่ะ2ชั่วโมงมันพอสมควรพี่น้องมากไกลบ่เคยเห็นคนที่ไหนมากคักวันนี้ตอนผมมาก่อนนี่ผมถามพี่ประยุทธ์ว่ามันจะมีผู้ใดมาบ่ล่ะอดิศรเอ้าพี่ครับบ่ทันว่าข้าวสมมุติเกิดออกมาบ่ได้ครับปรบมือความเป็นนักประชาธิปไตยให้แก่ตนเองครับนี่มีภาพออกไปเด้อมีภาพออกไปผมก็บ่มียังสิอวยพรปีใหม่ครับให้พี่น้องมีความสุขความเจริญนะครับเลยจะได้ก็ได้ลดล่าตายไปแล้ว882คนเนี่ยครับเที่ยวนี้ก็ตลอดปีใหม่ดีนี่ฝากถือแป๊บนึงนะโอ้ตลาดอยู่ค่ายติ๊กนี่ไลน์ Facebook ให้พ่อถือแป๊บนึงจ้ะจ้ะเล่นดีนักเท่าไหร่เห็นว่าเป็นได้อ่ะแท้เหลือบ่ตายง่ายครับผมติเฮ็ดเอไวซาติก็บ่เห็นแม่แม่แม่ไกลๆข่อยข่อยเฮ็ดบ่เป็นปีหน้าบ่หนาวคือว่าเศร้าปีสาวบ่เปิดเห็นได้ล่ะบัดเนี่ยปีคือความใจ40ปีไปให้มากพ่อขา50ปีไปหน้ามากพ่อคุย60ปีเป้าคุยตัวดังเดือนหนึ่งบ่ได้พ่อเจืออาบ70ปีกี่ละครั้งบ่มวน80ปีหนักหนวกด้วนมาหู90ปีพี่น้องมาดูมาเบิ่งห้องให้100ปีบ่ใครบ่ได้110ปีเห็นเดือนหงายขึ้นว่าแม่นไฟใหม่120ปีนั่งอยู่นี่ใครพวกใครก็เอาไปทิ้งครับซะทุกคนขอให้พี่น้องมีโชคมีลาภขอให้พี่น้องถือรางวัลที่2นะครับเด้อรางวัลที่1ผมซื้อไปแล้วบ่แม่นนะครับดวงไผเนาะให้พี่น้องถือรางวัลที่1ล่ะผมถือ2โตกับพ่อขอส่งพี่น้องโดยเสียงแค้นครับผมจะเป่าแค้นไล่ไงให้ฟังขึ้นรถไปนั่งด้วยพี่น้องเด้อขันแค้นเสียงดีขอมอบคนดีนี่ให้แกกีรวัตรศิริพานิชมอบคนดีให้แกสุรารักเกยุราพันธ์มอบคนดีให้แกพี่น้องทุกคนครับขันฟังมวลขอให้เสียงแค่นี้นำเถาประยุทธ์จันทร์โอชาไปลองนำของกับสาธุ
ชคดีปีใหม่นะครับเด้อให้ขึ้นฮอดกันเอาเสียงแค้นผูกใจกันไว้นะครับเด้อให้พี่ให้น้องถือรางวัลที่1ผมเอา2ตัวกับพ่อดอกให้ระมัดระวังการไปการมาเด้อพี่น้องเด้อออกไปให้ระมัดซ้ายระมัดขวาเอาพ่อยายทักษิณขึ้นมากันพี่น้องกาเราได้เดียวครับถ้าฟ้าเปลี่ยนสีประชาชนยังใจเหมือนเดิมทุกคนคิดอย่างไรจะได้อย่างนั้นครับขอบคุณครับว่าถือเลขผมมือให้เล่าเลยว่าถือตัวไหนเนี่ยนะถือต้นถือบ่เราลั่นเด้อเขาประสนใจมันเสียเงินให้คืนก่อนเองแบบคุณกินเบาครับขอบ้านละครับผมครับขอบคุณครับขาดเพราะอะไรแค่เนี่ยฟังพ่อพ่อฟังได้บ่ฟังได้ครับจ้าคุณพ่อนี่ใครโอ้ปัญญาปัญญาไปหาลูกหลานไปเรียน